บอลยังเป็นของไทยครับสุพนัทออกมาด้านข้างครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลจ่ายย้อนหลังเพื่อนไปนิดนึงครับยังพลิกสวยเลยครับชาญนรงค์พาขึ้นมาแล้วไหลออกไปสุพนัทคืนกลับมาสุประโชคหลบไปหนึ่งคนแล้วหาเหลี่ยมยิงติดบล็อกครับได้น้ำได้เนื้อจริงๆครับเกมนี้ธีรธรไหลมาชาญนรงค์ได้ยิงแล้วโอ้โหปัดออกไปได้ครับซูเปอร์เซฟครับของมาวินฟิลิปไปบูมอีกครั้งนะครับของทีมชาติไทยโอกาสแรกของชาญรงค์พรมศรีแก้วนะครับทวิสฟิลิปเสียปัดได้ดีเลยครับถูกยิงลูกที่พุ่งดีจริงๆครับลูกนี้ของชาญรงค์พรมศรีแก้วมันเกือบจะมุดอยู่แล้วครับครึ่งเวลาแรก12นาทีนะครับส่วนเทรนดีแดดยังไม่มีโอกาสดูอีกครั้งครับลูกยิงของชาญรงค์พรมศรีแก้วนะครับเก็บได้ที่สุดพนักเหนือตาแล้วพยายามจะแทงต่อลูกนี้เอาจังได้อยู่ครับชาญรงค์ไหลออกมาจังหวะนั้นบอลลงได้ดีครับแล้วเปิดลูกนี้หมกสกัดไว้ครับแม่สกัดปลายเท้าเลยครับไม่อย่างนั้นนี่ถึงสุพนัทแน่แล้วผู้เสียประตูจับยาวแล้วนี่ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับประตูต่อศูนย์แล้วทีมชาติไทยขึ้นนำได้ครับชาญนรงค์พรมศรีแก้วช่วยกันไล่แล้วก็จนแย่งเอาบอลมาได้ครับนี่ครับสุพนัทไม่ยอมแพ้ครับยิงไปบีบผู้เสียประตูตัวสุดท้ายเขาพลาดครับมาถึงชาญนรงค์ดูอีกครั้งครับจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องชมสุพนัทเลยครับอย่างที่คุณธนาธรเรียนไปก่อนที่จังหวะสุดท้ายของชาญรงค์นี่ไม่พลาดครับคือพอมีจังหวะที่ตรินิแดดพลาดเนี่ยทีมชาติไทยไม่พลาดครับเป็นโอกาสให้ทีมชาติไทยยิงลูกนี้ขึ้นนำเลยครับจักรพันธ์ไหลต่อมาสวยเลยครับหาครับได้สวนกลับได้ครับชาญรงค์พรมศรีแก้วแทงมาลูกนี้สุพนัทเหมือนตาล็อกมาจังหวะหนึ่งแล้วยกมาลูกนี้ยังได้อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าสุพนัทแทงต่อมาหาครับวิ่งขั้วไปแล้วครับชาญรงค์ชาญรงค์บนรอเพื่อนก่อนไหลเข้ามาทำชิงกันสวยเลยครับชาญรงค์นานกว่าเพโทษไหลมาธีรธรแล้วจะแทงกลับไปโอ้นี่ข้างสนามไทย3คนรอเปลี่ยนอยู่แต่มาดูช็อตนี้ก่อนครับบอลของชาญรงค์แม่บอลมันติดน้ำครับฉัตรมงคลได้เปิดมาลูกโดดมันกินยากหน่อยครับมองทิ้งออกไปได้ชาญรงค์ชาญรงค์เกือบโดนฉกครับกฤษดาเคาะกันอยู่ตรงกลางนั่นครับแทงมาจังหวะนี้อาเลยครับจะหาช่องเจอไหมชาญรงค์ไหลออกมาฉัตรมงคลตบกลับไปโดนเขาอ่านแล้วครับประตูพลตัดเข้ามาข้างในไหลต่อไปชาญรงค์แบ่งไม่ดีครับออกมาได้ครับแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับดูทางการจ่ายของชาญรงค์พรมศรีแก้วนะครับให้กับสุชงสามชาติครับจบจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นประตูที่6นะครับในนามทีมชาติชุดใหญ่ของสุภโชคสารชาตินี่กับปฐมพลออกมาที่ชาญรงค์ต่อบอลกันดีครับวิชานี่กับไปชาญรงค์ขยับหลอกทางซ้ายเนี่ยว่างนะครับกฤษดาบอลชิงจังหวะเล่นกันอยู่ตรงกลางสนามแล้วเป็นของไทยครับชาญรงค์รอเพื่อนเติมขึ้นมาไหลมาครับสุพนัทไหลเข้ามาจับบอลดูจังหวะแล้วแม่ไม่มีเหลี่ยมยิงครับธีรศักดิ์จะคืนหลังก็ติดบล็อกครับโอ้โห